ไอดอลภาคพื้นทะเลคัมแบ็กทวงคืนบัลลังก์ความแซ่บนุ่งเกาะอกสีขาวอวดอกอึ้งขาวจั๊วควงแขนสามีเที่ยวทริปยุโรปเรียกได้ว่าตั้งแต่กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งก็หยุดพักความแซ่บไปนานพอสมควรสำหรับดิวอริจราที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นชีวิตแฮปปี้สุดๆแต่ตั้งตัดสินใจใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีเซบาสเตียนลีและได้มีลูกชายสุดน่ารักมาเป็นสร้อยทองคล้องใจของพ่อแม่นั่นก็คือน้องไซลาสหนุ่มน้อยขวัญใจแฟนคลับทั่วประเทศและเมื่อดิวอริสรากลายเป็นคุณแม่เจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้โชว์ด้านความเซ็กซี่ให้แฟนๆได้เห็นสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดตัวแม่กลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งดิวสาดความแซ่บเที่ยวยุโรปกับสามีล่าสุดเจ้าของฉายาเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลดิวอริสรากลับมาโชว์แซ่บอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจพร้อมฉลองวันเกิดคุณสามีเซบาสเตียนลีที่ยุโรปกันแบบ2ต่อ2อีกทั้งครั้งนี้ดิวอริสราก็ขอโชว์ความแซ่บกันสักหน่อยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่เจ้าตัวสวมเกาะอกสีขาวอวดความหึงและหน้าท้องขาวจั๊วนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวโชว์เรียวขายาวพร้อมปล่อยผมยาวสยายพริ้วไหวไปกับสายลมซึ่งด้านหลังเป็นบรรยากาศทะเลอันแสนสดใสไม่แพ้นางแบบเลยทีเดียวซึ่งดิวอริสราก็ได้เขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า You deserve to feelThe same love that you give ทางด้านแฟนๆและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงต่างก็ดีใจว่าตัวแม่ได้กลับมาแล้วพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของดิวอริสรามากมายอาทิตัวมารดามาแล้วความภาคพื้นทะเลแม่ฟื้นแล้วตัวตึงภาคพื้นทะเลคัมแบ็กสวยมากค่ะแม่ดิวสวยไปหมดจะมองอะไรก่อนหน้าผมเล็บท้องฟ้าทะเลอาโกโกแม่กลับมาแล้วจุลภาคละมุนไปหมด